为什么呢？พ่อใหญ่สาโอ้ยสมองเนาะค่ะคือมองว่าความเห็นความคิดที่บอกว่าประเทศต้องรอ10เดือนให้สวไม่มีอำนาจเลือกนายกก่อนแล้วเราก็จะเลือกได้แบบคนที่เราต้องการทั้งที่ประเทศมันไปต่อได้นะมันไม่ได้ติดเดดล็อกนะเพียงแค่อันดับ1จัดไม่ได้อันดับ2ก็จัดอันดับ2จัดไม่ได้อันดับ3ก็จัดเขาก็จะหาเสียงข้างมากได้แต่ขวางเขาไว้ค่ะเอาแรงกดดันต่างๆเอาด้อมส้มไปกดดันข่มขู่ตลอดมีมงมีม็อบอะไรพ่อใหญ่สาที่บอกว่าเห็นแก่ตัวแนวคิดแบบนี้มาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท wow. สั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshopping ซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ Top News ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปคุณพิธาฟังคุณลีน่าจังสักนิดหนึ่งคุณลีน่าจังพูดไว้เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาฮะหลังจากเห็นท่าทีของคุณพิธาให้เดินสายไปแล้วก็ประกาศเรือมันรั่วแทนที่จะถีบเพื่อนออกไปก็ต้องช่วยกันอุดเรือคือไปอุปมาอุปไมยทั้งที่มันไม่ใช่เรือรั่วมันเป็นพรรคตนเองได้โอกาสแล้วไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วกำลังเป็นไอ้เข้ขวางคลองนะแต่ไปใช้อุปมาเปรียบเทียบว่าเป็นเรือรั่วต้องช่วยกันอุดสิไม่ใช่ถีบเพื่อนลงไปนะคุณลีน่าจังเนี่ยเตือนคุณพิธาว่ายังไงฮะพิธาทำไมเป็นคนอย่างนี้ไปใช้วาทกรรมว่าเรือรั่วต้องฉุดไม่ใช่ถีบเพื่อนมันเป็นวาทกรรมที่สวยหรูแต่ชีวิตจริงมันต้องปฏิบัติถ้ามันยังใช้วาทกรรมสวยหรูอย่างนี้ก็คือพระเอกลิเกเป็นนายกไม่ได้พิธาต้องปรับปรุงตัวเองใหม่เลิกเป็นพระเอกลิเกเลิกเป็นพระเอกลิเกเขามีแต่ว่าของอยู่ตรงหน้าต้องรีบคว้าน้ำขึ้นให้รีบตัก104 ปี 0,000ช่างหัวมันถ้าเราเป็นรัฐบาลแล้วเราบริหารดีประชาชนอยู่ดีกินดีเขาก็เลือกเราอีกก็เลยนะจังผมดูแกแต่งชุดเป็นอะไรอ่ะคุณแม่ลีน่าจังตีมสีเขียวนะสีเขียวตอนแสงมากเลยเด็กคนได้เนี่ยก็เตือนแต่มีประเด็นนะนะว่าเนี่ยเป็นนายกมันไม่ใช่การบริหารวาทกรรมไม่ใช่การประดิษฐ์คิดโวหารแต่มันคือการคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จับต้องได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเรือรั่วนะต้องช่วยกันอุดสิมันไม่ใช่มันคือการเดินตามกติกาเมื่อได้โอกาสจัดตั้งแล้วไม่สำเร็จก็ส่งมาให้เพื่อไทยไปแล้วแล้วจะไปจุ้นจ้านอะไรกับเพื่อไทยถ้าเขาจะตัดสินอะไรจะไปกดดันเอาด้อมส้มให้ท้ายด้อมส้มไปกดดันอะไรต่อมีอะไรที่คุณลีน่าจังแกก็มีประเด็นแล้วก็วันนี้สัญญาณชัดเจนฮะกองเชียร์ด้อมแดงโอ้ออกมากันเป็นแผงเลยค่ะเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลจะไปรอ10เดือนได้ยังไงปัญหาประเทศชาติรอไม่ได้นะแล้วบางท่านเนี่ยมีคลิปเลยนะแสดงจุดยืนทางการเมืองเลยนะอันนี้ไม่รู้ด้อมแดงหรือเปล่าแต่ท่านพูดได้ชัดเจนว่าตอบโต้สิ่งที่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรเนี่ยเคยไปให้สัมภาษณ์เอาไว้รวมไปถึงท่าทีของพรรคก้าวไกลในขณะนี้ด้วยไปฟังพ่อใหญ่ลานะชื่อพ่อใหญ่ลาฮะพ่อใหญ่สาพ่อใหญ่สาใน TikTok ค่ะพูดเป็นภาษาอีสานบ้านเฮานะนะแต่ประเด็นชัดเจนสั้นๆกระชับนะเราไปดูคลิป TikTok ของพ่อใหญ่สาครับออกแล้วประชาชนจะเอาอะไรผมขอปรับคำพูดพี่ก้องนิดนึงพี่ก้องเดี๋ยวพูดจาหมาบดหาของกูอยู่แล้วตั้งแต่บ่มีมึงกูก็หาของกูอยู่แล้วอย่ามาอ่านประชาชนพี่น้องครับขออย่าเด้อถ้าผมหนีไปผมขอระบายอารมณ์จักหน่อยเนี่ยว่าระบายจักหน่อยบ่มีหยังหรอกผมได้ยินในมันเขาสัมผัสกันเนี่ยออกไปแล้วประชาชนจะแดกอะไรพะนะป้านมันหาให้เอากินดิเนี่ยกูคือว่าถ้าได้กินน้ำมึงจักเทีย
มึงเห็นกันเห็นกูใส่บ่ออกไปแล้วประชาชนจะแดกอะไรผู้ใดบอกพี่น้องข้องสิจำใดข้องสิหูจักข่าวคือข้องสิได้เบิ่งกันอยู่นะผมละเงิดละงอดสมองเขาย่านเขาย่านเขาไล่หนีจากอันนี้ท่านเดียอย่างว่าอยากหนีเขาทำตัวเป็นปิงเกาะเขาตีดเงือบนะครับทำเพราะหนำด่าเขาพร้อมเนี่ยนี่ด่าเขาบ่มีสัจจะด่าเขาบ่นั่นบ่นี่ไปเอาลุงตู่มาเคยพูดไว้ว่าไม่เอาลุงตู่ไม่เอาลุงตู่ลุงป้อมเขาบอกผิดเถียนออกแล้วประชาชนจะเอาอะไรผมขอปรับคำพูดพี่ก้องนิดหนึ่งพี่ก้องจะพูดจาหมาบดหาของกูอยู่แล้วตั้งแต่บ่มีก็หาของกูอยู่แล้วจะมาอ่านประชาชนเนี่ยอันนี้คือพ่อใหญ่สาทิกตอกนะค่ะนะอันนี้ขออนุญาตแปลสั้นๆนะอย่ามาพูดจาสุนัขไม่รับประทานนะตั้งแต่ไม่มีคุณผมก็หารับประทานเองอยู่แล้วอย่ามาอ้างประชาชนปาดสั่น ใส่เสื้อสีแดงนี่นะ นะแล้วอีกคลิปนึงฮะที่มีการเสนอมาอีกทีนี้เรารอ10เดือนก็ได้ให้สว.ไม่มีอำนาจเลือกนายกก่อนค่ะคำว่าเราเนี่ยมันเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าพ่อใหญ่สาว่ายังไงฮะเรื่องนี้พี่น้องครับมีการสั่งกระแสใหม่ขึ้นมาเนี่ยฟังมาเหมือนเศร้าฟังบทนัดดอกว่าเปล่าออกมาหน้าฟังว่าอันจียังกระล่อให้ล่อถึง10เดือนก่อนให้สว.เหมือนได้เหมือนอันว่าละเห็นมั้ยพี่น้องคิดว่าจังได๋ต้องล่อเพื่อพักแปดพักเพื่อประโยชน์ของพักแปดพักนี่มั้งเพื่อประโยชน์ของความคิดเห็นคิดเห็นสสผู้เดียวนี่มั้งซึ่งผมว่ามันเป็นการความคิดเห็นแก่ตัวบ่มันบ่แม่นความคิดของเพื่อสิพัฒนาชาติบ้านเมืองเด้นั่นให้รอไปก่อนให้รอสวเหมือนว่าลาก่อนเฮาจังพักกันเรียกไปรอมันหนีก่อนพะนะโอ้ยความคิดเนาะเขาละสิปึกปานนั่นที่กูถามมึงกันนะเขาที่ปึกปานนั่นที่ปึกกันเลิกเหมือนว่าลาแล้วเขาก็สิหนีก็ปล่อยสู้นี่ติเขาก็จะบอกคิดวิธีการป้องกันที่กันแถวที่คิดสกัดสูโอ้ยสมองเนาะพ่อยศาโอ้ยสมองเนาะค่ะคือมองว่าความเห็นความคิดที่บอกว่าประเทศต้องรอ10เดือนให้สวไม่มีอำนาจเลือกนายกก่อนแล้วเราก็จะเลือกได้แบบคนที่เราต้องการทั้งที่ประเทศมันไปต่อได้นะมันไม่ได้ติดเดดล็อกนะเพียงแค่อันดับ1จัดไม่ได้อันดับ2ก็จัดอันดับ2จัดไม่ได้อันดับ3ก็จัดเขาก็จะหาเสียงข้างมากได้แต่ขวางเขาไว้เอาแรงกดดันต่างๆเอาด้อมส้มไปกดดันข่มขู่ตลาดมีม้งมีม็อบอะไรพ่อใหญ่สาที่บอกว่าเห็นแก่ตัวแนวคิดแบบนี้ไม่ใช่แนวคิดที่จะมาพัฒนาประเทศชาติโอ้ยคว่ำคึดเนาะเขาเรียกว่าโอ้ความคิดแบบนี้หรือนะอันนี้คือปฏิกิริยาของผู้คนในโลกออนไลน์นะค่ะ